สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเดาเหลือเกินนะครับว่าน่าจะเป็นจดหมายจากอุดรใช่ไหมพี่โอ้โหกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ใช่แล้วก็สมุทรปราการครับสมุทรปราการเดี๋ยวผมขอเปิดประตูแป๊บนึงนะพี่นี่คือสิ่งที่ผมรอมานานแล้วนะครับเซ็นลายเซ็นโป๊ะต่อประกาศปึ๊บไปขอบคุณมากครับพี่เย่นี่แหละครับได้แล้วจดหมายน้อยนี่ครับกรุณาส่งคุณไกรสอนผมไปทักศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเดาเลยนะครับว่านี่คือแหมคนที่จ่าหน้ามานี่รอบครอบมากเดี๋ยวเราจะไปให้ลุงหอกดูกันนะครับว่ามีสองจอกไปตามไปตามไปเลยตามไปดูกันลุงครับจดหมายครับครับมีเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยรอบครอบมากครับแต่ขออนุญาตสงวนชื่อของครับผมนะครับไม่เป็นไรไม่ได้สนใจไม่ใช้วิธีโอเครู้แค่ลงท้ายคือท้ายก็น่าจะพออ่ะมีอะไรก็ต้องอ่านเองใช่ไหมครับสักครู่ครับมีอะไรก็เนื้อความว่าเป็นเช่นไรใช่ไหมฮะลุงขออนุญาตอ่านครับผมโอ้เป็นดินสอด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเขียนด้วยลายมือนิดหนึ่งครับลายมือเนี่ยโดยเนื้อแท้มันออกจากใจครับไม่ต้องใช้เครื่องผ่อนแรงเชิญครับครับเช็คเสียงสักครู โอเคครับนี่คือจดหมายประมาณนี้นะนี่ครับวันอังคารที่12มิถุนายน2561โหลุงที่ผ่านมาครับผมคนเขียนได้ใช้เลขไทยด้วยนะลุงแน่นอนจริงๆแล้วก็จดหมายเรียนเชิญคุณลุงหงอกและทีมงานเนี่ยก็แน่นอนนะครับเชิญเรียกแจ้งถึงลุงงอกและทีมงานเพื่อมาจัดงานโอ้ดีจังเลยในวงเล็บลุงงอกสุขภาพสัญจรณอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันเสาร์ที่16มิถุนายน2561และในวันอาทิตย์ที่17มิถุนายน2561เป็นความจริงที่ได้รับกับตัวเองว่าความจริงอะไรเนาะสิ่งดีสามารถส่งต่อได้ก็แสดงว่าผู้ที่ได้ผู้เป็นเจ้าของจดหมายเนี่ยต้องได้อะไรบางอย่างที่ดีแน่นอนจึงอยากจะส่งต่อนะครับเมื่อเราได้รับประโยชน์ต่อตนเองแก้ปัญหาของตนเองได้ตามสมควรแล้วจึงปรารถนาจะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้รับโอกาสนั้นด้วยโอ้โห
โอ้คิดเพื่อสังคมจริงๆครับได้ประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านส่งต่อเลยข้าพเจ้าทราบดีว่าผู้คนต้องพบเจอปัญหาหนักด้านสุขภาพเช่นความเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังทางการแพทย์ได้รับอันตรายจากเคมีจากยาเคมีและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงบางคนยากจนก็หมดหนทางเยียวยาขาดที่พึ่งและหมดหวังแต่อย่างไรเมื่อมีมืดก็ย่อมมีสว่างโอ้โหครับผมในงานสัญจรที่ร้อยเอ็ดทำให้เห็นโอกาสก็แสดงว่าเท้าความไปถึงการรักษาสุขภาพนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นโมเดลแรกนะครับนี่เป็นโมเดลที่2หรือเป็นก๊อปปี้โมเดลแรกมาเลยนะครับทำให้เห็นโอกาสเห็นความหวังและพบกับทางรอดขอขอบคุณทางเจ้าภาพและทีมงานครับผมเป็นอย่างสูงที่ว่าขอบคุณทางร้อยเอ็ดเนาะครับผมที่ร่วมกันจัดงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและเป็นที่มาของจดหมายฉบับนี้ที่จะขออนุญาตจัดให้มีงานลุงหงอกสุขภาพสัญจรณอุดรธานีในวันที่16ถึง17มิถุนายน2561นี้เพื่อส่งมอบโอกาสให้ญาติธรรมทั้งหลายที่จังหวัดอุดรและท่านที่อยู่ใกล้เคียงได้รับประโยชน์โดยทั่วกันด้วยความรู้อย่างสูงลงชื่อโอ้โหคุณลุงครับแน่นอนจริงก็แปลว่างานที่เราทำกันมาเนี่ยฮะก็มีผู้คนที่เขาประมวลเหตุการณ์สถานการณ์ได้ในระดับที่มีหนังสือฉบับนี้มาถึงเราก็ความจริงทางฝ่ายลุงออกเองผมเองนะฮะก็ตั้งเป้าว่าใดๆก็ตามที่มีอยู่ในตนถ้ามันส่งผลให้กับใดๆของมนุษย์ทั่วไปจะเป็นในประเทศหรือเป็นนอกประเทศก็ยินดีที่จะใช้หลักง่ายๆหนองน้ำซึ่งมันจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่ปราณใดก็ไม่รู้แหละ เคลื่อนที่ไปหาช้างในป่าไหนก็ได้นี่คือสำนวนก็แปลว่าผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นผู้ที่ได้เคยสัมผัสตรงเขาคงก็ประมวลมาก็ถอดออกมาจากใจเป็นตัวหนังสือซึ่งได้ฟังโดยทั่วหน้ากรณีนี้นะฮะหลายคนมองเห็นไปว่าเอ้ยลุงหมอกกับคณะสร้างภาพหรือเปล่าความจริงถอยหลังไปอีก20กว่าปีที่ผ่านมาในวันหนึ่งเวลานั้นที่ลุงออกเองก็มีเจตนาที่จะไปเคารพเคารพสักการะสิ่งที่คนไทยรู้จักกันดีคือพระนเรศวรมหาราชที่ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีอนุสาวรีย์ชัยอนุสาวรีย์ที่ตรงนั้นในระหว่างการเดินทางเนี่ยก็ไปคนเดียวเนาะประมาณบ่ายสามโมงนะเสียดนิดหน่อยก็ปวดปัสสาวะเนาะก็หยุดรถข้างทางก็ยิงกระต่ายข้างทางในขณะนั้นก็มันสิ่งที่มองไม่เห็นตัวมีไหมทีนี้สิ่งที่มองไม่เห็นมีไหมเราก็เพ่งเล็งมาที่อากาศมีแต่มันไม่เห็นขณะนั้นนะฮะก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าถูกยิงด้วยของแข็งไอ้เราก็เป็นเด็กยิงกิ้งก่ากระปอมตามริมรั้วต้นไม้บ้างก็เลยมันก็มีใครเอาหนังสติ๊กมายิงซื้อข้างหนึ่งชึกขณะที่ยืนฉี่อยู่ก็หยุดกึกสิครับพี่ไอ้หยุดกึกตรงนั้นนะฮะโดยสภาพความเป็นจริงของมนุษย์ทั่วไปหนึ่งก็ตกใจอย่างรุนแรงคงร้องแรกแห่งกระเซอกันณนาทีนั้นส่วนลุงงงยิงก็งงสงสัยเฮ้ยในระหว่างคร่ำครวญใคร่ครวญอยู่กับตัวเองว่าสงสัย
พราะว่ามองไปรอบ13ไม่มีอะไรมาเกะกะเลยตลอดเป็นครึ่งกิโลเมตร1กิโลเมตรไม่มีอะไรเลยแล้วถามว่าใครจะเอาอะไรมายิงมันก็ยิ่งสงสัยหนักคุ้นคิดกันหนักเลยในระหว่างความคุ้นคิดตรงนั้นนะไอ้เราเคยเรียนหนังสือมาครูเขาบอกว่าเบนจามินแฟรงคลินเราก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเขาหรอกแต่เวลาวันหนึ่งพบไปที่อเมริกาในเมืองที่เขามีเขาว่าฮอลลีวูดฮอลลีวูดเนี่ยเขาจะมีถนนสายต่างๆปรากฏชื่อเบนจามินแฟรงคลินเอาไว้ก็แปลว่าเป็นบุคคลที่ชาวอเมริกันนั้นเขาเคารพเคานับถือนะเบนจามินแฟรงคลินก็บอกว่าตอนนี้เขามันก็คือเด็กๆอะเนาะเล่นว่าวกลางทุ่งนาหรือทุ่งท้องทุ่งอะไรก็สุดแท้แต่เถอะอยู่ๆเขาก็เหมือนกับมีอะไรมาดึงมือเขากระตุกเขาเปรี้ยงป้างเป็นไฟช็อตเนี่ยไอ้ลุงงอกก็นึกถึงจุดนั้นเวลานั้นเขาให้สุดท้ายพอเวลามาเรียนรู้หนังสือครูเขาบอกว่าในชั้นบรรยากาศมีไฟฟ้านะแล้วไฟฟ้าที่ว่านั้นก็คือไฟฟ้าสถิตนี่เหลือไฟฟ้าสถิตแล้วก็นึกอยู่ในใจถิดก็ถิดไปวะก็ขับรถไปถึงดอนเจรีดอนเจรีที่ว่านี้ขับรถไปอยู่3รอบไอ้ผมเป็นคนที่สูบยาสูบบุหรี่ไอ้เวลาก็เร่งนะจะต้องกลับมาทำรายการวิทยุตอนเย็นที่สถานีวิทยุคสทบนะครับรายการชื่อว่ารายการพิทักษ์ยานยนต์แล้วก็ขอโอกาสช่วงนั้นก็6:15ตอนเย็นถึง1:00นะทีนี้พอเวลาไปแล้วกลับมาแทนที่จะมาทำรายการวิทยุอ่อนทีนี้อ่อนแรงล้มแผลงไปดีก็กึ่งหลับกึ่งตื่นนะแต่ที่แน่คือรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเพราะว่ามีเวลาแค่ประมาณ15-20นาทีเท่านั้นเองครับโลกใบนี้มันก็หมุนกันพลิกพลันหมุนกันแบบวินาศสันตโรนะครับโดยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจนกระทั่งตัวเองกระเด็นไปปื้ดออกไปนอกโลกนะบริบทอย่างนี้นะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอย่าเชื่อลุงหงอกนะเพราะเรื่องส่วนตัวของลุงหงอกที่จะขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเวลานั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวลุงหงอกถ้าหากว่าเรามีก้อนหินก้อนหนึ่งเรามาเชื่อผูกสิครับยาวมาสักเมตรสองเมตรก็ได้แล้วก็หมุนแกว่งเนี่ยหมุนแบบนี้ก้อนหินก้อนนั้นยังอยู่ในรัศมีของการดึงดูดอยู่ตรงนี้มันไม่ไปไหนนะไอ้นี่ลิสวาลิงหอเหมือนกับก้อนหินก้อนนั้นกันแล้วกันมันจะคิดอะไรมันมากก้อนหินที่ว่าเนี่ยเมื่อหลุดไปข้างนอกภาวะนี้ฮะมันเป็นภาวะที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ไอ้ความรู้สึกตรงนั้นนะฮะในวินาทีนี้ยังมีติดตัวอยู่นะแล้วใจให้บอกว่าไงอะฮะต่อมาก็รู้นู่นรู้นี่รู้สารพัดที่จะรู้โดยอ๋อนี่หรือมนุษย์เราก็ถอยหลังเข้ามารับรู้เรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาความจริงก็ไม่ได้สอดแสวงหามีผู้คนเอาหนังสือมาให้อ่านบ้างท่านพุทธทาสบ้างหลายทิศหลายทางมาให้อ่านพออ่านปุ๊บมันก็ไปเจอความสำคัญเข้าให้ทีเนี้ยความสำคัญหนึ่งก็ดูเหมือนว่าท่านศาสตราจารย์นะท่านเป็นครูบาอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์วสีเหรอชื่ออะไรเนาะท่านมีชื่อเสียงโด่งดังเอาเป็นว่ามันมีความหนึ่งในเนื้อหาที่อ่านเข้าไปนั่นไปที่สุดของตรงนั้นปุ๊บหมอประเวศวสีครับต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะเพราะว่าไปติดใจแค่ตรงนั้นเดียวระวังความทั้งหมดอ่านไปอ่านมาก็มาเจออยู่คำหนึ่งที่มันสะดุดปึ๊กเข้ามาทันทีว่าคำว่าพระธรรมคำเดียวมันอ่านเนื้อหาทั่วไปนะฮะมันแต่ว่าพระธรรมคำเดียวมันก็ยิ่งปิ้งเข้ามาเราก็พระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็เอาพวกนี้เข้ามาลำดับในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเป็นหนังสือแจกอ่ะนะก็มีแค่นั้นเอง
หนักๆเข้าไปๆมาก็ไปไหนมาไหนก็ไม่รู้ที่สุดก็มารู้เรื่องของตัวเราเองที่สุดแล้วนะครับก็มาเน้นหนักเรื่องของว่ากายใจจิตนะฮะก็พยายามที่จะรับรู้สิ่งนี้ขึ้นมาคนรุ่นก่อนก็บอกว่ากายใจจิตมันมีสับสนมากๆก็คือเรื่องใจกับจิตอ่านหนังสือไหนมาใครเขียนก็เดี๋ยวก็บอกว่าจิตเดี๋ยวก็บอกว่าจิตแล้วก็จะว่าจิตสุดท้ายก็บอกว่าใจสุดท้ายว่าใจกับจิตมันเดียวกันเปล่าเนี่ยก็จะไปถามใครเลยเนี่ยมันไม่มีที่ถามเลยอ่ะอาศัยหนังสือนู่นนี่นั่นเขาเอามาให้แจกมาก็มันก็แค่ใจกับจิตใจกับจิตจิตกับใจแต่ถามใครก็ไม่รู้จะไปถามใครอ่ะนะฮะก็ลงอยู่ในรอบเดียวกันอีรอบเดียวกันก็แปลว่าจำแนกไม่ได้ระหว่างใจกับจิตทีนี้ก็มาครุ่นคิดยิ่งตัวเรากายใจจิตจึงได้รู้ว่าอ๋อนี่หรือกายของเราองค์ประกอบของกายของเรามีแค่นี้หรือนะฮะต่อมาก็ดูแอปพลิเคชันที่เขาเรียกว่าอนาโตมีที่ฝรั่งมังค่าเขาทำมาให้ดูแยกชิ้นส่วนของร่างกายออกมาก็ดูอันนั้นมันของเขาในภาพอันนี้มันของเราในตัวตนก็มาเปรียบเทียบไปมาโยงแยกเข้ามาสารพัดในรูปแบบต่างๆสุดท้ายนั่นคือเขานี่คือเราเนี่ยแต่ก็พยายามยึดเราเป็นตัวหลักเป็นประเด็นสำคัญเพราะในที่สุดมันใดๆก็คืออยู่ที่ตัวเราอ่ะเขาส่วนหนึ่งเราส่วนหนึ่งแค่นะก็ขอบคุณเขาที่เขาให้เราเห็นภาพภายในของร่างกายมนุษย์ในแอปพลิเคชันที่ว่านั้นนะครับพอเวลาโยงมาตัวเราเอ้ยตัวเรามันพิลึกพิลั่นมากกว่าของเขาไปเห็นรูปร่างสรีระรายละเอียดปลีกย่อยจะเป็นกระดูกก็ดีเส้นเอ็นก็ตามทีระบบประสาทนู่นนี่นั่นก็เห็นนะฮะแต่เวลามาถึงตัวเรามันเห็นมากไปกว่านั้นทีเนี้ยมันไม่เห็นตัวไอพลังงานนะในตัวเราไอเจ้าพลังงานตรงนี้แหละที่ว่าจิตครับผมจิตมันออกมาเป็นพลังงานแล้วก็ไปมามันก็รู้ได้ในตัวเรานู่นนี่นั่นสารพัดก็มาถึงหน้าวันนี้ก็อธิบายความว่าในร่างกายมนุษย์มีพลังงานอยู่นะศูนย์กลางพลังงานตรงเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมมันอยู่จุดไหนกันแน่ของร่างกายมนุษย์มันอยู่ตรงนิวเคลียสของหัวใจเนี่ยเอาละพอนิวเคลียสของหัวใจตรงนี้แหละครับที่จะทำให้มนุษยชาติจะงงมึนหมดนิวเคลียสของหัวใจแน่นอนคนที่ไหนเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะรู้จักก็ว่านั่นคือสสารระดับเซลล์ระดับโมเลกุลระดับอะตอมระดับนิวเคลียสนะออกไปนะครับในทางด้านทางฝ่ายผมก็บอกว่านี่เหรอนิวเคลียสก็ยิ่งมาร่วงรู้เรื่องของสเปิร์มกับไข่มาบรรจบพบกันตรงนั้นนะอ๋อนี่เหรอแล้วก็ยิ่งโยงไปยังหลักคำสอนพุทธศาสนาปฏิจจสมุปบาทอ๋อมันผูกพันพัวพันพ่วงพันอย่างนี้เราเครือนะก็ถอยหลังไปถอยหลังมาหาตัวตนที่แท้จริงแล้วก็ย้อนรอยไปเรื่อยตามวาระของจิตเพราะจิตมันทำงานเราก็ไม่ได้ไปเกินไปกว่านั้นจิตพลันมันก็ย้อนอดีตทีเดียวอะไรเสียกันไอตัวเราอยู่ตรงนี้ก็ย้อนอดีตตัวเราไปเรื่อยถอยไปจนกระทั่งไปถึงนู่นนะที่บอกว่าภาวะหลุดโลกตรงนั้นนะครับมันก็เลยนำสู่ก็ไปสู่ในเรื่องของจักรวาลโดยจิตนะครับที่ว่าจักรวาลโอ้นั่นเหลือดวงจันทร์นี่เหลือดวงอาทิตย์โอ้นั่นเหลือแกแล็กซี่ที่เขาว่านู่นนี่นั่นไปปื้ด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 โอ้ยเก็บเอาไว้ในส่วนตัวเนี่ยนะตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37เอาไว้ในส่วนตัวเนี่ยเสวะ3ปีเต็มๆไม่บอกเล่า90อะไรใครเลยนะครับจนกระทั่งถึงวันนึงแล้วก็ทำรายการวิวอยู่เนาะก็เลยไอ้คนที่เขาเป็นคอนโทรลเนี่ยเวลาพูดจาเรื่องของเครื่องยนต์กลไกยุคสมัยนั้นมันทำรายการเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเราด้วยในสถานีวิทยุขสทบ AM นะครับ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาถึงวันนี้เป็นสถานที่ที่เขาก่อสร้างรัฐสภานะครับเอาล่ะผ่านไปตั้งหลายปีแล้วล่ะทีนี้คอนโทรลก็บอกอุ้ยพี่กระสอนบ้าไงอะไรกันไอ้พูดจาเรื่องของเครื่องยนต์กลไกไอ้ตอบปัญหาชาวบ้านจากจดหมายมา
อยู่ๆก็หลุดไปทั้งน่ะในเรื่องจักรวาลจริงๆเนี่ยมันจะเหมือนกับหลับครับผมหลับตาพอเวลาเจอคำถามปุ๊บเข้าใจปุ๊บก็หลับตาตอบไปเนี่ยก็นึกถึงเครื่องยนต์กลไกจะตอบยังไงแบบไหนยังไงไอ้ตัวที่มันหลับตาตอบมันไปสุดที่จะไม่มีแล้วตรงนั้นมันต่อสิ่งที่พูดถึงเนี่ยไปเลยทีนี้พอได้สัก 2-3 ประโยคเนี่ยครับแล้วก็รู้สึกตัวมันอ่ะหลุดซะอีกแล้วทํานองนี้นะครับเอ้ยเลยไปไหนก็ไม่รู้ไปด่าเมียพ่อใครบ้างหรือเปล่าขออภัยผู้ฟังกันแล้วกันแน่สุดท้ายคนต้องก็บอกที่ก็สอนในบ้านไงๆเออบ้าก็บ้านะไม่ว่าอะไรกันไอ้เขาว่าบ้าตัวนั้นนะแล้วก็ยิ่งถามตัวเองเขาว่าเราบ้าดี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 จริงๆแล้วเอ้ยเรามันเกินบ้านี่วะเนี่ยก็คำว่าเกินบ้าเกินบ้าลุงน้องเกินบ้านะวันนี้ก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์ทั่วไปก็ดันที่มาที่ไปแต่เป็นจดหมายฉบับนี้นะฮะก็เป็นตัวนำพาให้เราสู่เบื้องต้นของการรู้กับสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์โดยรวมเพราะว่าพนักงานบริสุทธิ์เมื่อไปรู้แล้วนะฮะก็เริ่มจะมารักษาเนื้อรักษาตัวเองได้โดยสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ประมาณนั้นนะครับเวลามันรู้ตรงนี้แล้วก็ช่วยคนอื่นในรูปลักษณะที่เพื่อนฝูงนะฮะปวดหัวเข่าปวดแข้งปวดขาปวดน่องเดินไปด้วยเตะกันไปด้วยเอาหายทีเนี้ยเพื่อนฝูงปวดหัวปวดคอมันตบหัวมั่งมันเพื่อนกันเนาะเอาหายทีเนี้ยเฮ้ยมันยิ่งสงสัยหนักเฮ้ยอะไรกันวะยุ่งร่ำไปแล้วครับหนักๆเข้าคนแถวๆใกล้ๆชิดอ่ะคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาสารพัดอ่ะสวยกันไปโดยที่ว่ามานั้นถึงที่สุดแล้วก็มาถึงหน้าวันนี้ก็คือวันที่14เนาะ14มิถุนายนพ.ศ.2561เพราะฉะนั้นการเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดขออภัยจังหวัดอุดรคราวนี้ฮะตรงกับวันที่16และ17ก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้กับหลายท่านและทุกท่านได้เชื่อว่าน่าจะเป็นความพอใจซะมากกว่าทั้งหมดอย่าไปคิดอะไรมากนักหนองน้ำเคลื่อนที่ไปหาช้างก็ขอให้ช้างสบายกายสบายใจจากนั้นก็จะต้องกลับมาพื้นที่ที่ต่างครับก็มีแค่นี้ครับนะเอาไหมครับก็สำหรับคนท่านใดก็ตามที่ต้องการจะให้ลุงหงอกสุภาพอนาคตหรือสัญจรไปที่จังหวัดของท่านนะครับก็เพียงแต่แค่ขอให้มีสนามบินใกล้ๆกับจุดที่จะไปให้บริการนะครับอันที่สองก็ติดต่อเข้ามาทางจดหมายเนี่ยฮะที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ครับเขียนเป็นลายมือเขียนนะครับแล้วก็บอกถึงสิ่งที่ได้รับรู้รับทราบและรับรองด้วยตัวของตนเองนะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันคือตัวได้รับอะไรนะครับพอตัวเองได้รับอะไรก็ลองเล่าและถอดความรู้สึกนั้นมาดูนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้บุคคลผู้อื่นข้างเคียงที่จะอยู่ใกล้ๆในจังหวัดของตนเองแล้วก็จังหวัดข้างเคียงก็ทางอาสาสมัครก็ยินดีที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบในการรักษาสุขภาพด้วยตนเองนะครับไม่ใช่การรักษาโรคแล้วก็ไม่ใช่การรองรับด้วยวิทยาศาสตร์ว่าในเรื่องของชื่อโรคว่าในเรื่องของเคมีแล้วก็การตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาตลอดจนไปถึงการผ่าตัดผ่าต่อตรงนั้นก็คงไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับหากจะบอกแต่เพียงว่าตรงนี้เป็นเรื่องราวของธรรมชาติที่อยู่ในตัวตนของเราเองเมื่อรู้เข้าใจธรรมชาติในเชิงที่เป็นธรรมชาติอย่างที่ลุงหงอกได้กรุณาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่คนที่รู้เข้าใจตนเองได้อย่างลึกซึ้งจนถึงขนาดว่านำมาใช้ได้รักษาตนเองได้คำว่ารักษาตัวเองไว้ก็เหมือนกับเวลาหิวข้าวแล้วไปกินข้าวเลยนะครับกินข้าวมันหายหิวนะครับกินน้ำก็ให้มันหายกระหายน้ำนะครับสงสัยสิ่งใดก็สามารถที่จะแก้ไขความสงสัยนั้นได้ด้วยตนเองนะฮะแล้วก็
นำมาประยุกต์ใช้จนบูรณาการได้ออกมาเป็นเรื่องราวของการอธิบายได้พูดได้ทำได้กับตนเองแล้วเมื่อกับตนเองแล้วมีประโยชน์มากเหลือเกินจนนำมาถึงคนข้างเคียงอยากจะให้รับประโยชน์บ้างก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับมนุษย์เมื่อสุขจนถึงที่สุดแล้วสุขนอกสุขในอิ่มหมีพีมันแล้วก็อยากจะเผื่อแผ่แบ่งปันก็เหมือนกับเจ้าของจดหมายนี่ครับที่ไม่เอ่ยชื่อเจ้าของจดหมายเพราะว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของจดหมายนี่ต้องการที่จะให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์โดยที่ไม่ต้องอ้างถึงอ้างอิงตัวของเจ้าของจดหมายเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับเป็นบุคคลที่สำเร็จและได้เรื่องได้ราวของความเป็นสุขภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเรื่องของความนึกคิดก็ตามทีแล้วก็ภาคของความสามารถที่ลุงหงอกมอบให้ในเชิงของสุขภาพสบายตัวนะครับครับโดยเนื้อหาจริงๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านได้ช่วยตัวเองให้ได้พึ่งตัวเองให้ได้นะฮะอย่ามาติดลุงหงอกอย่ามุ่งหวังอย่าโอ้จะเข้าใกล้ลุงหงอกเดินตามลุงหงอกลุงหงอกก็ยิ่งอยากจะมีความเป็นอิสรภาพในส่วนตัวไปไหนมาไหนก็ตามทีนะฮะก็ถึงบอกว่าหลายท่านหลายคนก็อยากจะไม่จำเป็นต้องพูดถึงตรงนั้นขอให้ได้ถ้าได้ก็คือได้หลักการคิดวิธีคิดสิ่งที่ช่วยกันพากันคิดและสรุปสิ่งที่ได้คิดนั้นๆเอาไว้เป็นหลักเป็นแกนประจำตัวประจำใจของแต่ละคนในตัวนี้ครับมันจะนำพาเข้าไปสู่การประกอบอาชีพคิดนู่นทำนู่นนี่มันจะออกไปเองครับเพราะฉะนั้นแนวทางของลุงหงอกจริงๆก็คือต้องการให้ช่วยตัวเองได้หลักการคิดวิธีคิดแล้วก็นำไปประกอบสมาชีพชอบได้ทุกคนทุกท่านนะพึ่งตัวเองให้ได้อัตเหนะโทอัตโนนาโถก็จะเกิดขึ้นแก่ทุกทุกท่านเองในวันนี้วันพรุ่งนี้วันรุ่นนี้แล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันไปรูปแบบนี้คือความคิดผมจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการขึ้นเรียนยาในแต่ละที่แต่ละคนแต่ละแห่งของผมเองนั้นนะมันเป็นสิ่งที่หลายคนหลายท่านต้องการมากๆแน่นอนครับสิ่งที่บอกว่าขอให้เป็นสนามบินหน่อยเพราะการเคลื่อนที่เคลื่อนไปมันจะได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าในการนั่งรถนานๆทีมันก็สูญเสียเวลาโดยใช่เหตุแต่ใช้เวลาส่วนนั้นไปทำประโยชน์กับใครก็ได้แค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนะแล้วหรือสองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการของท่านในเรื่องสุขภาพนะแล้วก็มาจบที่ตรงนั้นผมว่านะส่วนในทางเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยผมก็ไม่เคยร่ำร้องเรียกร้องค่าตัวแต่ประการใดจะลงขันลงอะไรต่างๆให้กับกันและกันมันก็เป็นปกติวิสัยนะมั้งมนุษย์เราเมื่อเวลาพึ่งพากันได้ในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ทำนองนั้นนะครับที่เคยพูดกันทุกมนุษย์ในโลกทำบุญสุนทานทั่วไปนะครับก็อยากจะให้อยู่ในกรอบนี้ในส่วนพวกนี้ผมว่ามันเข้าใจกันลึกซึ้งมากยิ่งกว่าการที่จะหมูไปไก่มาเท่านั้นเท่านี้เป็นราคาค่างวดเนี้ยนะผมเองผมก็อยากจะให้หลายท่านมีความรู้สึกนึกคิดในกรอบนั้นเอาไว้นะครับแล้วมันก็จะหลายอย่างมันจะดีก็โอเคไหมโอเคครับครับเอาล่ะขอบคุณมากครับ